สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับนี้ผมจะพาไปเบิ่งบ้านเก่าใหม่ของสโมสรบานเตะยองบุโซนลาวนะก็คือสโมสร WIG นาคานะซึ่งจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาก่อนที่ว่าสโมสรดังกล่าวบ่เคยไปร่วมก็คือจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีเข้าร่วมการแข่งรายการJS Cup 2023ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการของทางด้านปากีซองนะซึ่งก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทีมชาติซอเกาหลีในระยะหลายปีที่ผ่านมานะซึ่งรายการนี้ซื้อเต็มก็จะเป็นรายการจีซองปาร์คอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธคัพ2023เนาะซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2023อยู่ที่เขตของแขวงอินซอนในประเทศเกาหลีใต้นะซึ่งเป็นบาสเก่าใหม่ของสโมสรบานเตะยองบุโซนลาวได้ทําชมที่จะได้ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนาะอาจจะเป็นครั้งทําอิฐหรือบอเนาะเพราะที่ผ่านมาก็ยังบ่เคยเห็นทีมใดที่ว่าไปแบบนี้นะซึ่งรายการดังกล่าวก็จะเป็นการแข่งขันในหุ่นอายุบ่เกิน12ปีทําชมก็คือนั่งที่ฮู้นํากันแล้วว่าทางด้านปากจีซองหรือจีซองปากนะซึ่งมันก็เป็นอดีตนักเตะดังของซาวเกาหลีเนาะซึ่งเพิ่นก็เคยดิ้นให้กับทางนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษนะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งก็ได้แซมมาหลายรายการเนาะหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วในระยะหลายปีที่ผ่านมานะรวมถึงยังเคยติดทีมชาติซาวเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้มาอย่างยาวนานนะซึ่งเพิ่นก็ได้ร่วมกับทางนั้นบริษัท Growing Sport and Entertainment Company เนาะมันก็จัดแข่งขันบาเต้รายการใส่ซื้อว่า JS Cup 2023หรือรายการจีซ่องปาร์คอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธคัพ2023ซึ่งเพิ่นก็ได้เชิญเอาบรรดาสโมสรดังๆจากหลายประเทศเนาะเขาร่วมกันแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนในการให้โอกาสเด็กน้อยจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำกันเพราะซึ่งว่าปีนี้เพิ่นจะจัดการแข่งขันในหุ่นยนต์เกิน12ปีเนาะซึ่งก็มี32ทีมเข้าร่วมซึ่งเพิ่นก็มีการแบ่งเป็น24ทีมชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้นะแล้วก็อีก8ทีมชั้นนำของต่างประเทศในนั้น1ใน8ก็จะมีสโมสร WIG สโมสรที่ว่ากำลังพร้อมฮอตแฮงในปัจจุบันของสปป.ลาวเฮาต่างหน้าเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวนะซึ่งว่าสโมสร WIG ของเมืองเฮาก็จะต่างหน้าสะพานบานเตะนครหลวงวิจันทร์เนาะที่เพิ่นมีการเชิญทางสะพานบานเตะนครหลวงวิจันทร์ซึ่งสะพานบานเตะนครหลวงวิจันทร์เพิ่นก็มีการเลือกเอาสโมสร WIG นาคาเนาะเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นในระยะที่ผ่านมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวต่างหน้าสปป.ลาวเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวเนาะซึ่งว่ารายละเอียดเราจะไปสัมภาษณ์ทางด้านอาจารย์ต้นจักรกิจน้อยสมศรีซึ่งว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของสโมสร WIG นาคาในหุ่นยนต์เกิน12ปีแล้วไปฟังบทสัมภาษณ์ของเพิ่นนั้นกันเลยสบายดีเนาะชื่อต้นจักรกิจน้อยสมศรีเนาะเป็นโค้ชของทีม WIG นาคารายการปากีซองเนี่ยจัดอยู่ที่เกาหลีระหว่างวันที่19หาวันที่27รายการนี้ก็เป็นรายการที่ดีเนาะแล้วก็1ทางตัวเฮาก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศลาวเนาะทางสหพันธ์บานเตะนครหลวงเพิ่นก็เลือกของทางสโมสรเฮาให้เฮาตั้งหน้าอยู่10รุ่นอายุ12ปีเนาะไปแข่งรายการนี้ส่วนการเดินทางแม่นเฮาสิออกวันที่19ตามคำเชิญรายการนี้ก็เป็นรายการที่ว่ายิ่งใหญ่เนาะเพิ่นก็เอา24ทีมจากทีมดังจากประเทศเนาะแล้วก็ทีมสั้นนำจากต่างประเทศก็คือ8ทีมเนาะซึ่งอยู่ในนั้นก็คือมีทีมเฮาเนาะซึ่งนักกีฬาของแต่ละทีมก็มีการขุ่นเคี่ยวแล้วก็คัดเลือกเอานักกีฬาที่ดีเพื่อไปแข่งขันรายการนี้การฝึกซ้อมของทีมเฮาเนาะมันก็ถึงมันก็มีการคัดเลือกกันไปซึ่งขุ่นเคี่ยวกันก็เริ่มจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วเฮาก็ได้มีการเริ่มฝึกซ้อมเตรียมใส่รายการนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเฮาก็ยังมีรายการคิดแล้วนี่มันก็ยังมีรายการมาสเตอร์ยุทธลีกเนาะคือว่ามันก็พักฤดูกาลละอันนี้เฮาก็สุ่มใส่ได้ไปเกาหลีเนาะซ้อมคิดว่าจะเข้าศูนย์วันจันทร์เนาะเริ่มเก็บตัวซ้อมเซาแรงเพื่อไปแข่งขันรายการนี้สำหรับทีมเฮาเนาะแน่นอนเนาะเพื่อเฮาไปรายการระดับนานาชาติรายการใหญ่ขนาดนี้เฮาก็ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักเนาะเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่ว่าใหญ่แล้วก็มีทีมชั้นนำจากหลายๆแน่นอนการแข่งขันมันต้องมีความเข้มข้นสูงฉะนั้นนักกีฬาเขาต้องเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัว
ทั้งเรื่องพละกำลังเทคนิคแล้วก็ยุทธวิธีเพื่อไปต่อสู้กับทีมจากต่างประเทศฉะนั้นเฮาก็ฝากถึงแฟนบ้านเนาะให้มาซุมมาเชียร์ทีม WAG นาก้าเนาะซึ่งจะไปแข่งขันในรายการนะที่ซองปากีซองอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนาะฉะนั้นมีส่งกำลังใจทางบ้านแห่งเชียร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจแล้วก็ทั้งติดตามไลฟ์สดผ่านเพจ WAG เฮาได้เนาะขอขอบใจสบายดีน้องซื้อเบียงสวรรค์ทองทวีรายการ JS ครับอยู่ที่ประเทศเกาหลีรู้สึกดีใจหลายที่ได้เข้าร่วมรายการนี้การฝึกซ้อมเฮากันเริ่มได้มาหลายเดือนแล้วเนาะเก็บตัวกันมาความพร้อมของทีมเฮาก็ 100% เนาะซ้อมเศร้าแรงการฝึกซ้อมมันร่วมกันมาก็มีจุดดีเนาะซึ่งกันเพื่อนร่วมทีมลิ้นเข้ากันดีหลายจุดเสียก็ความเข้าใจกันเนาะมีคนมาใหม่เหลือคนเก่าผสมกันปรับอันปรุงอันข้อผิดพลาดให้ดีก็ก็ตื่นเต้นที่อันมีหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ซึ่งเฮาก็ได้เฮ็ดให้ดีที่สุดซึ่งเฮาได้แข่งกับนักเตะที่แบบดีของอันประเทศเกาหลีเฮาก็สิเฮ็ดให้ดีสุดสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกองเชียร์อันทีม WAG เฮาฝากสมฝากเสียพวกเฮาเด้อผ่านทางเพจ WIG พวกเขาจะเฮ็ดได้ดีที่สุด WIG สู้ๆเจ้ากลับมาเนาะก็คือร่างทู่นำกันแล้วว่า WIG นาคาเนาะเพิ่นก็เป็นสโมสรที่ว่ามาแห้งในตอนนี้เนาะหาทีมต้องก่อนยากในลาวเฮาเนาะรวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนะสำหรับผลงานที่ผ่านมาก็เริ่มต้นสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม2022ที่ผ่านมาเนาะผลงานก็โดดเด่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุ่นน่ะพุ่นก็ไปแข่งขันรายการซีซั่นอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในหุ่นยําเกิน10ปีนะก่อนที่ว่าจะไปแข่งขันรายการในประเทศไทยเป็นรายการทำมิตรก็คือรายการแซมซนแซมในหุ่นยําเกิน10ปีในปี2022เนี่ยก็สำหัญญาได้อันดับ3ทำสมเป็นรายการทำมิตรในต่างประเทศเนาะก่อนที่ว่าต่อมาก็คือในท้ายปี2022ก็สามารถคว้าแชมป์ยู8และก็ยู11ปีในรายการระดับนานาชาติอยู่ที่พัทยาประเทศไทยนะต่อมาด้วยก็คือการคว้าแชมป์บาเต้7คนรายการชิงแชมป์ภาคอีสานยู10ปีอยู่ที่จังหวัดหนองคายประเทศไทยเมื่อเดือนมังกรปี2023ที่ผ่านมานะส่วนว่า U11 ก็สามารถเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อมาอีกก็ในปี2023เนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง U9 ปีแล้วก็ U10 ปีในการแข่งบาเต้7คนรายการโค้งซีมูจูเนียร์ครับ2023อยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในระหว่างวันที่1-2เมษายน2023ที่ผ่านมานะส่วนใน U11 U12B ก็สามารถญาติได้ห้องแซมบอกได้เลยว่ารายการนี้ส่งไป4รุ่นเนาะก็เข้าซิงไปทั้งหมดเลยได้แซม U9 แล้วก็ U10 ส่วนใน U11 U12 ก็ได้ห้องแซมเถื่อโดดเด่นซะเหลือเกินแต่ก็ล่าสุดน่ะก็คือเมื่อบุรุษมณีก็คือรายการ Mazda Salen Cup 2023ที่ว่าจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกเนาะ WAG ก็ส่งเข้าร่วม2รุ่นก็คือ U10 แล้วก็ U12 ปีสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง2ก็ถือโดดเด่นซะเหลือเกินนะสามารถเอาชนะทีมแจ้งแขวงหลวงบางในรอบซีนไปคว้าแชมป์ได้ทั้ง2รุ่นด้วยกันนะส่วนปัจจุบันก็แข่งขันรายการ Mazda Youth League 2023ซึ่งเป็นการแข่งแบบลีกนะซึ่ง WAG ใน U10 ปีแล้วก็12ปีก็ยึดทีมนำถือว่าเป็นทีมระดับแถวหน้าของสปป.ลาวเฮาเนาะที่ว่าหาคู่ต่อก่อนยากกันแหละในปัจจุบันถือเป็นการพัฒนาอีดีการฝึกซ้อมการปฏิบัติระเบียบวินัยของทางสโมสรเพิ่นเข่งคัดอีดีก็ต้องขอสำเซยทางประธานสโมสรที่ว่าเพิ่นมีการแจกปั้มในการส่งเสริมคู่ฝึกทางภายในสโมสรของเพิ่นในการนักเตะเนาะเพิ่นจะมีการออกค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงซัพพอร์ตต่างๆให้กับบรรดาครูฝึกและก็สโมสรของเพิ่นในการไปแข่งขันต่างๆของสนเซยน่ะถ้าสปป.ลาวมีสโมสรแบบนี้ 4-5 สโมสรถือว่ามีโอกาสในการสร้างนักเตะเยาวชนลาวสู่ทีมชาติแน่นอนก็ถ้าติดตามกันมาเส้นทางต่อไปของสโมสรนี่จะเป็นแบบใดนักเตะผู้ใดนะจะก้าวสู่ทีมชาติแอดฮัมประกันเลยว่ามีหลายแน่นอน